เวลาขนาดนี้แล้วครับแต่คุณเมียกินข้าวไม่พอครับรีเควสอยากให้ผมทำกล้วยทอดกล้วยแขกให้กินเวลาขนาดนี้อยากกินกล้วยแขกตามใจคนท้องอย่าไปขัดเลยเขาไม่ได้กินกินคนเดียวเนาะเขากินเผื่อเด็กด้วยครับใครที่เมียกำลังท้องอยู่หรืออะไรก็เข้าใจผู้หญิงกันหน่อยนะเข้าใจผู้หญิงหน่อยแต่ว่าก็ตามใจให้ถูกต้องนะครับตามใจให้ถูกต้องนี่ก็ลดน้ำตาลลดน้ำตาลลดความหวานลงกะเอากะเอาก็คอยเตือนเรื่องเบาหวานกับปริมาณอยู่โอเคเดี๋ยวจะชุบทอดละเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ทำตามของที่มีครับมีนมหวานนะครับนมรสหวานนะไม่ใช่นมข้นหวานมีกะทิครับแล้วก็มีงาขาวครับที่จะมีติดตู้เย็นไว้อยู่แล้วที่เห็นชิ้นมันใหญ่ๆนี่คือผมหั่นแค่2นะเพราะว่าผมอยากให้ไอ้คุณเมียกับคุณลูกในท้องผมได้กินเนื้อกล้วยมันได้ประโยชน์มากกว่านะครับกล้วยน้ำว้ามีวิตามิน B12 นะครับช่วยบำรุงระบบประสาทนะครับครับผมช่วยให้ระบบประสาททำงานได้ดีครับบำรุงสมองด้วยนะฮะแล้วก็น้ำมันลำข้าวครับนะครับน้ำมันลำข้าวเป็นไขมันดีนะส่วนตัวแป้งเคลือบจริงๆอ่ะไม่ได้เยอะนะครับที่เหลือก็เป็นเนื้อกล้วยครับหั่นแค่2ครับไม่ได้หั่น3ถ้าหั่น3มันจะบางไปเหมือนที่มันทอดขายกันทั่วไปเนาะที่เขาทอดขายกันทั่วไปเนี่ยหั่น3แล้วก็เนื้อแป้งเยอะแต่ตัวกล้วยจริงๆนิดเดียวเนาะเราทำกินเองแล้วก็เน้นกล้วย